ประเทศไทยแต่พี่น้องครับนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปนะครับบริษัทนี้ได้รับสัมปทานใน2ส่วนกว่า200ล้านค้าที่ไปทำกันพี่น้องครับปัญหาหนึ่งที่พูดกันมากและเราคนไทยทุกคนไม่สบายใจก็คือปัญหาเรื่องการทุจริตที่สุวรรณภูมิพี่น้องครับโดนน้ำท่วมก็เลยมีการผันน้ำไปที่ไร่นาของชาวบ้านเอกชนที่เขาจ่ายเงินให้การท่าไปแล้วท่าการยานแพ้ไปถือว่าการท่าต้องเสียเงินเกินไปเป็นหมื่นล้านจริงๆพี่น้องแทนที่น้ำท่วมของกระบี่ไม่เกินเท่านี้มีน้ำในดินไม่เกินระดับส่วนกองทุนมาด้วยใจรักประชาธิปไตยใจรักชาติเป็นห่วงประเทศไทยกลัวลูกหลานจะไม่มีอะไรเหลือมาด้วยใจและไม่ได้รับเงินใครมาครับอยากให้นายกคนเก่ากลับมามากๆมีคนค้ำประกันอยากให้นายกกลับมาเพราะว่าต้องเป็นข้าราชการ4-5ขึ้นบ้านเมืองตอนนี้มันแทบจะล่มจมแล้วมั้งพี่ว่าแล้วเด็กเราคิดดูสิครับวันนี้ตัวที่สุดของที่สุดหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นสนามบินสองตลาดหรือไม่นะครับสองมีตัวอาคารสนามบินถ้าหากเราก็จะดำเนินการจะได้มีการเตรียมการได้มีการทำความเข้าใจครับก็คงจะต้องรอเชื่อมั่นรัฐบาลเลยความเชื่อมั่นที่เป็นที่ติดตรึงตาใจของนักลงทุนต่างประเทศนั้นเขามองคนใหม่เข้ามาภาพลักษณ์ที่ยังติดตรึงตาใจนักลงทุนต่างประเทศนั้นปัญหาเขาเป็นอะไรผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วที่เขาว่ากันไป